ซื้อของในแอปช้อปปี้วันนี้นะครับถ้าไม่พอใจสินค้านะครับสามารถคืนเงินได้นะครับไปดูวิธีการกันครับง่ายนิดเดียวเลยครับสินค้าตัวนี้นะครับยิปปี้ซื้อมาจากช้อปปี้นะครับก่อนนะแล้วก็เราเอามาใช้แล้วก็มันไม่ค่อยได้คุณภาพนะครับคราวนี้ช้อปปี้เขาบอกว่าถ้าไม่พอใจสินค้านี่สามารถส่งคืนได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปส่งคืนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงนะครับครับก็มาดูวิธีการกันเลยนะครับว่าวิธีการจะทำยังไงนะถ้าเราไม่พอใจสินค้านะครับก็สามารถคืนได้นะครับทั้ง Lazada ทั้ง Shopee นะครับแต่ว่าเคสนี้เป็นเคสที่เราซื้อจาก Shopee นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับก็เข้าไปที่แอป Shopee เลยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นหน้าจอเพื่อนๆดูหน้าจอด้านล่างนะครับที่เขียนว่าฉันนะครับด้านล่างด้านขวาเลยนะที่เขียนว่าฉันกดเข้าไปเลยนะครับกดที่คำว่าฉันนะครับแล้วก็เข้าไปดูด้านบนนะครับที่เขียนว่าการซื้อของฉันเนาะจะมีประวัติการซื้ออยู่นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะเข้าไปดูที่ประวัติการซื้อนะครับนี่นะครับแล้วก็เลื่อนด้านบนนะครับเลื่อนด้านบนมันจะมีสินค้าอยู่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เขียนว่าคืนเงินคืนสินค้านะครับกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เราต้องการคืนนะครับแล้วก็มันจะมีปุ่มขอคืนตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้คือพอดียิปปี้กดคืนไปแล้วนะครับมันก็เลยไม่มีปุ่มตัวนี้นะจริงๆมันจะเป็นปุ่มแบบเป็นสีขึ้นมาเลยนะก็กดตรงนี้นะครับกดขอคืนนะครับคืนเงินนะครับทางช้อปปี้ก็จะให้เรารอประมาณ 2-3 วันเพื่อให้เราติดต่อกับร้านนะครับร้านก็จะติดต่อมานะว่าเราต้องการจะคืนยังไงแล้วก็สาเหตุที่เสียเพราะอะไรเราไม่พอใจเพราะอะไรจะให้เขาส่งตัวใหม่มาให้ไหมในกรณีนี้นะครับยิปปี้ไม่ได้ให้เขาส่งมาใหม่นะครับนะเพราะคิดว่าถ้าส่งมาก็คงจะเหมือนเดิมนะครับก็เลยให้เขารับคืนสินค้าไปเลยนะครับแล้วก็คืนเงินมาให้เรานะแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็รอประมาณ3วันนะครับนะพอ3วันเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นรายละเอียดการคืนเงินตัวนี้มานะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปดูเนาะนี่นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นรายละเอียดมาให้นี่นะครับแล้วเรากดไปที่ดูขั้นตอนนะครับดูขั้นตอนข้างล่างนี่คือที่อยู่ของบริษัทนะครับนะให้เราเก็บไว้นะครับให้เราจดไว้นะครับหรือว่าเราคัดลอกไว้นะไปดูขั้นตอนนะครับว่าขั้นตอนต้องทำยังไงบ้างนะครับขออภัยถ้าเสียงดังนะครับเพราะว่าข้างบ้านเขาก่อสร้างอยู่นะครับตอนนี้นะต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับนะก็ขั้นตอนแรกนะครับก็คือการค้นหาสาขานะแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือสแกน QR code ครับแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือส่งสินค้าที่ Curry นะครับนะตอนนี้เราจะส่งคืนเนี่ยเราจะส่งคืนกับ Curry นะครับนะทีนี้เราก็มาค้นหาดูนะครับว่า Curry.off เนี่ยใกล้ที่สุดของเราอยู่ที่ไหนนะครับก็กดไปที่ดูตำแหน่งสาขาของผู้บริการขนส่งนะครับกดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เลือกจังหวัดนะครับเลือกจังหวัดของเพื่อนๆเลยว่าอยู่จังหวัดไหนเนาะมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับอย่างของยิปปี้อยู่ภูเก็ตนะแล้วก็เลือกว่าอำเภอไหนครับของเราอยู่อำเภอเมืองเนี่ยครับมันก็จะขึ้นสาขามาที่สามารถที่จะเอาของไปคืนได้นะครับนะเราก็เลือกเลยครับว่าสาขาไหนที่มันอยู่ใกล้ๆเราเนาะแล้วก็เราก็ดูว่าสาขานั้นเราก็เดินทางไปเลยนะครับเดินทางไปส่งเอาที่ใกล้ที่สุดแล้วกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่เคอรี่สาขาใกล้ๆบ้านของยิปปี้นะครับนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงเนาะเดี๋ยวให้ดูขั้นตอนก่อนคร่าวๆก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวจะไปดูเหตุการณ์จริงเลยนะแล้วก็พอไปถึงที่เคอรี่นะครับก็เขาก็จะให้สแกน QR code ตัวนี้ไว้นะครับนะตัวนี้นะสแกน QR code เพื่อรับใบปะหน้านะครับแล้วก็เอามาติดที่กล่องสินค้าที่เราจะส่งกลับคืนไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือส่งสินค้าให้กับพนักงานเคอรี่นะครับนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอสินค้าจะส่งไปถึงคนผู้ขายนะครับแล้วก็เขาก็จะคืนเงินมาในระบบของเรานะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูที่เคอรี่เลยครับไปกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆครับยิปปี้เดินทางมาถึงสาขาของเคอรี่ใกล้บ้านแล้วนะครับเนี่ยเราก็มาพร้อมกับกล่องพัสดุที่เราจะคืนนะครับนะของเราก็ใส่ไว้ในนี้ก่อนจะส่งถ่ายภาพไปด้วยนะครับนะ
มาถึงเคอรี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเลยครับว่าวิธีการต้องทำยังไงต่อนะครับมาถึงสาขาเคอรี่แล้วนะครับเดี๋ยวไปแจ้งพนักงานเลยครับสวัสดีครับน้องครับพอมาถึงที่สาขาแล้วเราก็เปิดแอปให้พนักงานดูเลยนะครับอันนี้เป็นแอปของ Shopee เลยนะนะครับแล้วก็ไปที่ฉันนะครับแล้วก็ขอคืนเงินตัวนี้นะครับแล้วก็ไปดูที่รายละเอียดครับแป๊บนึงนะครับแล้วก็ไปดูที่ดูขั้นตอนนะครับนี่นะครับขั้นตอนแรกเราก็มาหาสาขาเคอรี่แล้วนะครับนะขั้นตอนที่2นี่คือสแกน QR code ครับเพื่อรับใบตัดหน้าโอเคเดี๋ยวให้น้องเขาทำให้นะครับเดี๋ยวน้องก็จะสแกน QR code ให้เนี่ยครับสแกนแล้วนะก็จะเข้าระบบนี้ครับใบปัดหน้าในการส่งก็จะพิมพ์ออกมาเลยนะครับนะเนี่ยง่ายนิดเดียวเลยนะครับแล้วก็เอาใบปัดหน้ามาติดที่กล่องนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ใบนี้มาให้เรานะอันนี้พี่ต้องเซ็นไหมน้องเซ็นนะเราต้องเซ็นให้น้องเขานะแป๊บนึงนะครับครับผมลูกค้าเก็บไว้นี่ให้เราเก็บไว้นะครับติดใบนี่ให้น้องเข้าไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะครับขั้นตอนก็สะดวกมากเลยนะครับแป๊บเดียวนะเราก็เก็บหลักฐานตัวนี้ไว้นะครับเป็นบินตัวนี้เก็บไว้นะครับนะเพื่อที่จะตรวจสอบกับของระบบของ Shopee นะครับนะครับเพื่อนๆครับจิ๊ปปี้ก็ไปคืนของมาที่เคอรี่แล้วนะครับนะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยก็จะได้บินตัวนี้มาเก็บไว้นะครับเพื่อยืนยันว่าเราคืนของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ของก็จะส่งไปยังผู้ขายนะครับก็ประมาณพรุ่งนี้ก็น่าจะถึงแล้วก็เงินน่าจะได้อีกวันนึงนะครับของอีกวันนึงนะคิดว่าจะได้กลับมาคืนในระบบของ Shopee ของเรานะครับเห็นมั้ยครับว่าถ้าเราไม่พอใจสินค้านะครับเราสามารถที่จะส่งคืนแล้วก็ขอเงินคืนได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลมากนะครับนะก็นี่ที่มาอธิบายขั้นตอนให้ดูว่าเดี๋ยวนี้การคืนสินค้ามันทำง่ายนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากซื้อก็สามารถที่จะซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นใน Shopee หรือว่าใน Lazada นะครับนะก็ทำวิธีการตามที่พี่บอกนะครับถ้าไม่พอใจสินค้าก็สามารถคืนได้เลยนะครับนะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอสไตล์นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาพี่อัพโหลดวิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่สำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ